่อไปนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของสปป.ลาวกับกัมพูชานี่ก็สำคัญเพราะเขาก็เป็นเพื่อนบ้านต่อเส้นทางกันในอนาคตอาจจะมีเส้นทางรถไฟหรือเส้นทางถนนวิ่งลงไปที่ท่าเรือที่สิฮานุวิวก็ได้พัฒนาประเทศทั้งสองชาติเลยใช่แล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะคุณฮุนมาเน็ตนะคะพลเอกฮุนมาเน็ตเนี่ยกำลังเตรียมจะไปเยือนสปป.ลาวเพื่อกระชับมิตรนะคะแล้วก็คุยกันเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนที่ยังมีปัญหากันอยู่นะคะโดยเว็บไซต์ข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่านายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันนะคะของลาวเนี่ยได้ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาไปประชุมเรื่องน้ำด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็มีการหารือกันนะคะในหลายๆเรื่องและหนึ่งในนั้นก็มีการบรรลุข้อตกลงว่าจะมีการสร้างสะพานสะพานตรงนั้นมันจะมีแม่น้ำเชื่อมนะคะระหว่างสปป.ลาวกับกัมพูชาที่แขวงจำปาสักเป็นชายแดนระหว่างสปป.ลาวกับกัมพูชาสะพานแห่งนี้นะคะบอกว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนแล้วก็เรื่องการค้าด้วยแหละเวลามีสะพานมันก็ค้าขายกันง่ายขึ้นเนาะซึ่งผู้นำสปป.ลาวก็เสนอว่าช่วยกระชับมิตรระหว่างกองทัพด้วยนะคะก็เลยได้เชิญพลเอกฮุนมาเน็ตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นบุตรชายของท่านนายกและมนตรีฮุนเซนด้วยเนี่ยไปเยือนสปป.ลาวในเวลาอันใกล้นี้ใช่ค่ะโดยที่ก็มีการตอบรับคำเชิญแล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนท่านก็มองเห็นค่ะว่าการสร้างความสัมพันธ์ระดับกองทัพเนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็จะมีการหารือเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองชาติด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่อีกถึง114เลยนะคะที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเส้นแบ่งแดนที่ชัดเจนกันนอกจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งของกัมพูชาในระดับท้องถิ่นด้วยคุณผู้ชมสปป.ลาวนอกจากนั้นนะคะยังแสดงความยินดีกับกัมพูชาด้วยที่เป็นฐานะของประธานหมุนเวียนอาเซียนในปีนี้เพราะว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วก็มีความกระตือรือร้นทีเดียวค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของเราอย่างสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามนี่เขามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางความมั่นคงกันดีนะเพราะว่าเคยร่วมสงครามกันมามั้งเนาะในอดีตนะคะก็เลยมีอะไรทำร่วมกันเยอะนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ